ธรรมะสวัสดีไลฟ์สวัสดีครับสวัสดีธรรมะสวัสดีสำหรับทุกท่านนะครับก็ขอต้อนรับรายการใหม่นะครับที่ผลิตโดยแหล่งธรรมะที่ชื่อว่าเสถียรธรรมสถานนะครับมีความตั้งใจว่าปีนี้จะเป็นปีแห่งรูปแบบใหม่นะครับอย่างแรกสวัสดีคุณแม่ก่อนนะครับธรรมะสวัสดีปีใหม่นะคะท่านผู้ฟังทางบ้านคะวันนี้เป็นวันที่คุณแม่ตั้งใจเลยที่จะกล่าวคำว่าธรรมะสวัสดีปีใหม่ค่ะวันนี้เป็นวันพระด้วยนะคะถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากเลยสำหรับรายการของเราที่เรามีพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่กับพวกเราด้วยนะคะเป็นการทำงานร่วมสมัยที่เราจะมีใจที่รู้ตื่นและเบิกบานอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างมีธรรมเป็นปีที่เราจะต้องผ่านไปอย่างมีธรรมเป็นครั้งแรกของรายการธรรมสวัสดีในพุทธศักราช2562ก็จะได้ภาพใหม่วิวใหม่คนเดิมนะคะตากล้องเดิมทีมเดิมแต่ว่าเวลาที่เรามองเห็นอะไรที่ซ้ำแล้วสดแสดงว่าสิ่งที่ซ้ำนั้นมันเป็นประโยชน์นะคะรายการของเราวันนี้ไม่ได้ผูกไว้กับคลื่นรายการวิทยุแต่ว่าเราผูกไว้กับใจของพวกเราทุกคนตอนนี้ต้องส่งแชร์แล้วค่ะใครฟังพวกเราอยู่ตอนนี้นะคะช่วยกรุณาหยิบโทรศัพท์มือถือของท่านสำหรับคนที่มาปฏิบัติธรรมในเสถียรธรรมสถานแล้วส่งสิ่งนี้ไปเลยถือเป็นการมอบของขวัญปีใหม่ในวันพระนี้ค่ะซึ่งรายการนี้ก็จะเป็นความตั้งใจยังไงครับคุณแม่ธรรมะสวัสดีไลฟ์ก็จะเหมือนกับปีที่แล้วไหมแตกต่างกับอะไรยังไงครับคณะทำงานเขาก็คุยกันว่าเราก็ทำรายการเดิมมา17ปีแล้วเขาก็อยากจะปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะทำให้คนรุ่นใหม่นะคะได้เข้ามามากขึ้นซึ่งคนรุ่นเก่าที่เป็นแฟนคลับคุณแม่เนี่ยอันนี้คุณแม่เชื่อเลยว่าเรารักกันยาวนานนะฮะเราอยู่ด้วยกันมาเราพูดคุยเราแลกเปลี่ยนความสุขความทุกข์กันมานานทีนี้ในรายการใหม่เนี่ยนอกจากจะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์แล้วเนี่ยเราก็อาจจะชวนกันวิเคราะห์ด้วยนะคะวิเคราะห์ดูว่าถ้าเรามีเหตุการณ์อย่างเช่นวันนี้เราอาจจะต้องไปพูดถึงเรื่องพายุกันนิดหน่อยในช่วงของการเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กับสถานการณ์ที่ยากลำบากจริงๆแล้วจากนั้นเราก็จะมีการพูดคุยตอบถามความสุขทุกข์ในใจของเราเหมือนเดิมซึ่งอันนี้ก็ถือเป็นไฮไลท์ของรายการที่มีคนที่จะอยากแชร์ความรู้สึกอยากคำถามนะคะและช่วงสุดท้ายของรายการก็จะเป็นเรื่องของการภาวนาลมหายใจแห่งสติก็จะเป็นช่วงที่หลายคนต้องการนะคะและในทุกๆวันเราก็ควรจะต้องภาวนากับการทำงานเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบใหม่แบบกระโดดไปเลยนะคะอาจจะมีจิงเกิลใหม่เสียงคุณพุทธชาติธนวนิชซึ่งดนตรีก็เป็นพ่อธเนศสุขวัฒน์ซึ่งก็เป็นอะไรคะเป็นอาสาสมัครของเราเป็นผู้ที่เคยอยู่ในรายการนี้ของเราตอนนี้คุณแม่ก็อยากให้อาสาสมัครหัวใจโพธิสัตว์ของเราเนี่ยกลับบ้านต้องกลับบ้านคือกลับมาอยู่ในใจของเราด้วยแล้วก็กลับมาที่เสถียรธรรมสถานเพราะปีนี้เป็นปีที่เราจะเปิดธรรมาสมอย่างเป็นทางการนอกจากจะมี spiritual trip ซึ่งทุกวันก็จะมีแล้วก็จะมีอาสาสมัครกลับมามากมายมันจะเป็นการฉุดช่วยและการนำธรรมะออกไปรับใช้สังคมได้อย่างต้องบอกว่าอย่างมีสีสันอยู่ในไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ด้วยค่ะก็รายการธรรมะสวัสดีไลฟ์นะครับเพื่อนๆที่ชมอยู่นะครับอย่างแรกฝากแชร์ก่อนนะครับแล้วก็อีกจะแบ่งเป็นประมาณ3ช่วงช่วงแรกก็จะเป็นคือดีเจสนใจเรื่องอะไรประเด็นสำคัญอะไรในเรื่องของตอนนี้ที่มันเป็นฮอตอิชชูหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยก็เอามาคุยอยู่เหมือนเดิมมีเวลาประมาณ30นาที25ถึง30นาทีช่วงที่2ก็จะเป็นการถามตอบชัดเจนเพราะว่าที่ผ่านมาเราเห็นเลยว่ามีคนต้องการความช่วยเหลือมากจึงเป็นช่วงว่าทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีนะครับคือช่วงที่2ก็คือถามตอบสดๆเลยเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสอันดีละที่ใครแบบมีปัญหาหรือกำลังเครียดเรื่องอะไรหาทางไม่ได้ต้องการห่วงยางด่วนกำลังจะจมน้ำแล้วอะไรอย่างเงี้ยต้องการเชือกด่วนเลยอันนี้จะเป็นธรรมะที่เรียกว่าเป็นเหมือนเป็นเคล็ดลับเป็นเทคนิคที่สามารถดึงตัวเองออกจากความทุกข์ได้แบบปัจจุบันทันด่วนแล้วก็ช่วงที่3ก็คือลมหายใจสติเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกเราเริ่มต้นกันดีไหมครับคุณแม่ก็คือเรื่องของที่แรกผมตั้งใจว่าอยากจะคุยเรื่องของเสถียรธรรมสถานว่าเติบโตอย่างไรแต่ตอนนี้ปลาบึกมาแรงกว่าจริงครับ
พายุปลาบึกเนี่ยครับตอนนี้ที่นครศรีธรรมราชเนี่ยเราจะเห็นว่าบ้านเพื่อนผมบ้านข้างบ้านเพื่อนก็จะเห็นว่าโอ้เสาไฟฟ้าต้นไม้มีความสูญเสียคนทางกรุงเทพจะช่วยอะไรได้บ้างแล้วก็พี่น้องที่ประสบภัยอย่างเงี้ยจะทำอะไรบ้างในด้านธรรมะแล้วก็ทางด้านของการลงมือทำครับคุณแม่มองว่าทุกเรื่องเป็นประโยชน์ได้นะคะไม่ว่าเรื่องนั้นจะเรียกว่าพายุแต่ถ้าเราไม่มีพายุอารมณ์เราก็ต้องบอกเลยว่าการวางแผนการเตรียมการในการเผชิญกับพายุครั้งนี้ก็ต้องถือว่าเป็นแผนที่รอบคอบรัดกุมแล้วก็ทุกคนก็ให้ความสนใจในการวางแผนมากกว่าการที่จะเข้าไปช่วยเหลือในเวลาที่มันอับปางแล้วต้องเรียกว่าพายุคราวนี้เบาที่สุดแล้วในการเผชิญมาเพราะว่าทุกคนมีแผนหมดนะคะแผนการอพยพแผนการวางท่าทีของการมีส่วนร่วมในการที่จะเข้าไปเหมือนเรียนรู้ว่าถ้ากรณีอย่างนี้เกิดขึ้นมาอาจจะมีอานิสงส์มาจากเรื่องของการที่มีเด็กที่เข้าไปติดอยู่ในถ้ำเราเห็นเลยการวางแผนการทำงานการช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในถ้ำเนี่ยหมู13ตัวเนี่ยมันทำให้รู้สึกได้เลยว่าประเทศไทยสง่างามอยู่ด้วยการorganize หรือการจัดการเรื่องการช่วยเหลือนะคะซึ่งครั้งนี้ก็ต้องทุกระดับชั้นเลยที่วางแผนการช่วยเหลือนะคะตั้งแต่พระเจ้าอยู่หัวลงมาเลยที่มีพระบัญชาให้พวกเราทุกคนเนี่ยหรือราชการทุกคนได้ช่วยกันทำงานแต่ถึงกระนั้นคุณแม่ก็อยากใช้รายการของเราเนี่ยค่ะเป็นการพูดคุยว่าเฮ้ยถ้าเราจะช่วยตัวเองยังไงคือเรื่องที่หนึ่งเราอย่ากลัวถ้าไม่กลัวเราต้องทำไงเราต้องรู้ว่าเรามีทางออกยังไงบ้างในแต่ละคนในบ้านของคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากของชีวิตคุณมีทางออกของคุณอย่างไรบ้างคุณพยายามหาหนทางอันนี้ให้ได้ก่อนแล้วคุณก็จะพบว่าคุณจะพึ่งคนอื่นน้อยคุณจะไม่ตามตัวเป็นภาระแล้วคุณก็จะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่อยากให้ความร่วมมือเมื่อรัฐบาลเขาขอความร่วมมือคุณให้ความร่วมมือไปเถอะค่ะเพราะมันจะทำให้เห็นเลยว่าการชำนาญในการที่จะให้ความร่วมมืออย่างนี้มันแสดงถึงความศรีวิไลทางสติปัญญาของเราด้วยมันทำให้เห็นเลยว่าเราเป็นสังคมที่แบบมันชาววิไลอ่ะมันรู้สึกได้ถึงการไม่ปล่อยปะละเลยไม่ทิ้งขว้างไม่ดูดายแต่มันดูแล้วดีอ่ะมันทำทุกอย่างนะคะคุณแม่เชื่อว่าต้นไม้ฟื้นฟูได้เรื่องไฟดับไฟติดอันนี้จัดการได้แต่ถ้าเรื่องของการมีอคติและเพ่งโทษในการเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้น้อยลงแสดงว่าพายุในใจไม่มีทุกทีมันจะมีเพ่งโทษเยอะถ้าไม่บอกก่อนถ้าไม่รันทรูไม่ประชุมไม่ซ้อมเดี๋ยวนี้ก็ทำหมดเลยมันก็น่าจะอนุโมทนาเนาะมันก็น่าจะมีมุทิตาเนาะเราก็ขอมุทิตาจิตต่อทุกหัวใจโพธิสัตว์ที่ลงช่วยเลยคุณแม่เนี่ยมีลูกศิษย์ที่อยู่ที่นครศรีธรรมราชนะคะแม้กระทั่งเรื่องน้ำมันลดออกไปกู้เนี่ยเขายังบอกให้คนไปเติมได้เลยคือเขาสนับสนุนเลยเขาสนับสนุนหัวใจโพธิสัตว์เลยนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในองค์กรของสตรีคือสติของเราพี่สีแกก็เป็นแบบนักเลงอ่ะเพราะฉะนั้นใครที่จะออกช่วยเรื่องนี้ไปเติมน้ำมันที่ปั๊มแกได้เลยแกไม่เก็บสตางค์เลยอย่างเงี้ยค่ะนักเลงไหมฮะเนี่ยพายุต้องเจออย่างเงี้ยค่ะเจอการให้ที่ให้ได้มากกว่าที่เคยให้แล้วเราจะเห็นว่าเราเหมือนเราซ้อมเลยอ่ะคราวเนี้ยถ้าเผื่อมันมีอะไรอีกในประเทศไทยเราก็รู้แล้วว่ามีใครบ้างที่เป็นหน่วยงานที่มีหัวใจโพธิสัตว์เราเรียกว่ามันเป็นสหกรณ์หัวใจโพธิสัตว์เลยนะคะข่าวนี้ค่ะเท่าที่เห็นที่เมื่อกี้คุณแม่พูดสรุปมาคือว่าเราจะเห็นกระบวนการเตรียมตัวก่อนเพราะว่าเรามีบทเรียนแล้วจากถ้ำที่ถ้ำพัทยาที่เชียงรายนะครับที่หมูป่าที่เห็นว่าเรื่องของการจัดการบริหารจัดการนั้นสำคัญเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าทั้งหน่วยงานราชการเองทั้งการไฟฟ้าเองมีการเตรียมการทำเป็นเรื่องของการโพสต์ง่ายๆในการเตรียมตัวต่างๆคนท้องที่เนี่ยก็มีการอพยพย้ายเรียกถึงเรียกว่าการเตรียมตัวรับมือกับพายุทางธรรมชาติแล้วเมื่อกี้คุณแม่ก็พูดว่าพอเรารับมือพายุทางธรรมชาติเสร็จแล้วเนี่ยพายุในใจมันก็จะไม่วุ่นวายเราก็จะมีการมีอันดับ1 2 3 4มันมีความเสียหายเกิดขึ้นแน่นอนครับในเรื่องของรถราบ้านเรือนพัดพาไปแต่พายุในใจเราไม่หายไปสังเกตจากข่าวดราม่าน้อยมากดราม่าทางอารมณ์น้อยมากเพราะฉะนั้นเห็นว่าน่าจะเป็นไม่มีพายุทางอารมณ์เพราะจริงๆแล้วมันคือการปูพรมการทำงานที่ทางนายกก็ประชุมแบบผ่านเครื่องมือเลยนะฮะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดได้วางแผนของแต่ละจังหวัดของตัวเองไว้ดีแล้วโดยมีอาสาสมัครในจังหวัดของตัวเองซึ่งอันนี้คุณแม่ต้องขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือและเราก็อยากจะให้ท่านที่กำลังฟังอยู่นะคะได้ร่วมอนุโมทนาต่อการเผชิญกับปัญหานี้อย่างมีปัญญาของพวกเราทุกคนนะคะสาธุสาธุเนี่ยเป็นการดับไฟทางอารมณ์นะคะเอาวันนี้ฉากสวยนะสวยมากครับนี่คือผมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้เริ่มต้นการทำรายการครั้งแรกธรรมะสวัสดีไลฟ์แล้วเปลี่ยนฉากด้วยก็ตื่นเต้นนะครับจริงก็ตื่นเต้นเพราะมีอะไรแปลกใหม่ดีครับในฐานะของคนที่เป็นโปรดักชั่นเฮาส์คือมันเปลี่ยนแปลกตาไปวันนี้เราอาจจะย้ายที่ไปสนามเด็กเล่นบ้างเราอาจจะย้ายที่ไปชั้น2ชั้น3ผมเชื่อว่ามันทำได้มันจะกลับมาให้เห็นว่ากว่าจะเป็นสิ่งที่เราทำได้ขนาดนี้นะคะมันผ่านความยากลำบากแล้วทั้งสิ้นชีวิตที่ผ่านความยากลำบากนะมันก็มีความภาคภูมิใจที่จะนำเสนอไม่ถือว่าอวดเลยนะคะสิ่งที่เห็นเนี่ยค่ะมอสที่เห็นอยู่เนี่ยถ้ากล้องจับไปคนตาบอดเป็นคนแปะมอสแรกนะคะนั่นคนตาดีจะช่วยกันดึงวัชพืชออกจากมอสบ้างก็เพื่อให้เตือนตัวเองว่าชีวิตอย่ารกอย่าปล่อยให้วัชพืชมันเขาเรียกว่ามันกระจายหรือมันแพร่ออกไปได้เร็วมันชีวิตที่ไม่รกจะเป็นชีวิตที่มันสามารถให้คนอื่นได้ง่ายขึ้นฉะนั้นเวลาที่เรามองอย่างเงี้ยเราก็จะบอกเลยว่าแล้วมันมีมอสหลายชนิดมากนะคะตอนแรกเราต้องซื้อตารางเมตรละประมาณ 1,500 เราใช้เงินซื้อมอสเนี่ยจำนวนหลายหลักนะคะแต่เชื่อไหมคะคนตาดีปลูกมอสไม่แพร่ค่ะแต่คนตามองไม่เห็นอ่อนโยนมากและการสัมผัสจากการที่เขามองไม่เห็นเขานุ่มนวลมากมันจึงทำให้มอสได้รับการเขาเรียกอะไรฮะทนุถนอมบางทีพวกเราตาดีอะไรที่มันของง่ายหมูอยู่กับเราไม่ค่อยเห็นก็หรอกค่ะแต่อะไรก็ตามที่มันเผชิญมันกำลังอยู่ในภาวะที่ยากลำบากเราจะลงรายละเอียดเราจะส่องเข้าไปเราจะลงรายละเอียดในเชิงลึกเพราะเวลาที่เราเห็นสวนอันนี้ที่มันเติบโตแล้วก็งอกงามจนกระทั่งมันทำให้คนหลายคนที่กำลังทุกข์เข้ามาที่นี่นั่งอยู่ตรงไหนมอสก็ให้ออกซิเจนให้โอโซนให้ความเย็นจนเดี๋ยวนี้มันไม่พูดเรื่องถูกแพงไม่พูดเรื่องราคาแต่มันกลับกลายเป็นคุณค่าของการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วเราจะเห็นเลยว่าที่มาที่ไปของเสถียรธรรมสถานไม่ว่าเราจะย้ายไปที่ตรงไหนทุกที่มีเรื่องเล่าเร้ากุศลทั้งสิ้นมีเรื่องเล่าเร้ากุศลจริงๆค่ะเพื่อนวันนี้ผมตั้งใจก็มีเหตุผลนะครับเพื่อนๆที่ผมมาจัดรายการวันนี้วันแรกเนี่ยก็คือจากคราวที่แล้วสิ้นปีพอดีเป็นวันเสาร์ก่อนสิ้นปีผมตั้งใจได้ฟังเห็นภาพนึงที่ผมเห็นเสถียรธรรมสถานตั้งแต่ยุคเริ่มต้นเฮ้ยคือเราได้ยินเรื่องราวว่าโอ้เนี่ยเสถียรมาตั้งแต่แรกตั้งแต่วัชรพลยังเป็นทุ่งนาผมก็ฟังแล้วก็งงๆแต่พอเห็นภาพยืนยันมันเฮ้ยมันมหัศจรรย์จากอดีต before จนมาเห็น after เหมือนเราเห็นคนอ้วนๆแล้วมาถึงโอ้หุ่นดีเลยมันมหัศจรรย์ผมเลยตั้งใจว่าอยากมาจัดรายการหาคิวให้เร็วที่สุดอยากดูว่าช่วงที่เสถียรการเติบโตเนี่ยระหว่างทางเนี่ยมันเติบโตมาได้ยังไงผมเชื่อว่าถ้าเกิดใช้เงินคงไม่ได้แบบนี้น่าจะเป็นเรื่องของศรัทธาแล้วคุณแม่ใช้ธรรมะข้อไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมสนใจมากก็เลยอยากจะเริ่มต้นเดี๋ยวอยากให้นี่เป็นภาพตั้งแต่เพื่อนๆจะเห็นนะครับเนี่ยใครจะมานึกครับนี่เสถียรใครจะนึกว่าปุแบบกลางปักเสาและกลางสแลนพักกันแบบนั้นโหคุณแม่มหัศจรรย์มากนะครับนี่ดูดิครับนี่วัชรพลที่มีหมู่บ้านเยอะมากๆไม่มีเลยจะเห็นได้ว่าเฮ้ยเป็นภาพที่ผมเฮ้ยไม่รู้คุณเฮ้ยกันหรือเปล่าผมเฮ้ยแล้วมาอย่างนี้ได้ยังไงใช้เวลาเท่าไหร่ทำไมต้องถามคำถามนี้ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องมีการสร้างอะไรบางอย่างในชีวิตทุกคนอยากมีความสำเร็จเพราะฉะนั้นมันต้องมีการช่วงระหว่างการเจริญเติบโตมันมีท้อมันมีเหนื่อยเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราถอดรหัสอันนี้ได้เราก็จะได้พิมพ์เขียวที่สามารถเอาไปใช้ไปปรับใช้กับชีวิตตัวเองได้เหมือนกันคุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยที่จริงมันก็เป็นคำถามที่ถามเข้ามาในรายการนะคะเป็นคำถามของไม่รู้คนทางบ้านหรือว่าคนในเสถียรธรรมสถานที่มาปฏิบัติธรรมซึ่งมันมีคำถามหนึ่งซึ่งโดนใจดีเจว่าเขาไม่ใส่บาตรไม่ชีหรอกเพราะว่าไม่ชีคือผู้หญิงขี้เกียจอ่าฮะจำได้ไหม
วันเสาร์ที่แล้วเด็กก็บอกว่าเขาไม่ใส่บาตรเพราะว่าไม่ฉี่คือผู้หญิงขี้เกียจคือไม่รู้ไม่ฉี่ที่ไหนนะเราก็เลยบอกว่าเออลองมาอยู่กับเราสัก24ชั่วโมงไหมเราจะเห็นว่าผู้หญิงขี้เกียจก็ทำอะไรกันบ้างนะคะก็ตื่นขึ้นมาแต่ตีสี่ก็ทำอะไรกันบ้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าขอบคุณนะขอบคุณความแห้งแรงขอบคุณความยากลำบากขอบคุณความไม่มีในทั้งหลายทั้งปวงที่ผ่านมาเพราะมันทำให้เราเห็นคุณค่าของการมีความสุขที่ได้สร้างไม่ใช่มีความสุขที่ได้เสพเมื่อเราเห็นความสุขในการที่จะยกต้นไม้แต่ละต้นมาด้วยรู้ว่าเขามีชีวิตและไม่ว่าเขาจะยืนอยู่ที่ตรงไหนและคนตรงนั้นไม่ได้ต้องการเขาเช่นต้นลั่นทมเขาต้องการตึกเขาก็ไม่เอาต้นลั่นทมเขาต้องการเมนเผาศพเขาก็ไม่เอาต้นลั่นทมฉะนั้นต้นลั่นทมก็เป็นที่ถูกรังเกียจแล้วเศรษฐีก็ไม่เอาต้นลั่นทมเข้าบ้านเพราะว่ามันระทมลั่นทมมันระทมเพราะฉะนั้นตอนนั้นต้นลั่นทมก็เป็นเหมือนวัชพืชอย่างหนึ่งที่บริเวณที่เขาต้องการตึกเขาก็ไม่ต้องการต้นไม้ฉะนั้นเมื่อเราทราบเรื่องเราก็รู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยธรรมะมันน่าจะบอกได้ว่าถ้าเราอยู่ถูกที่ถูกทางเราจะเห็นคุณค่าในตัวเองฉะนั้นในช่วงแรกเลยของเสถียรเนี่ยเราไม่ได้ซื้อต้นไม้แต่เราช่วยต้นไม้ต้นไม้ใดที่คนไม่ต้องการเราจะบอกว่าเราจะไปช่วยและการฉุดช่วยในครั้งนั้นน่ะก็ทำให้เราเห็นอานิสงส์ว่าไม่มีการช่วยที่ขาดทุนเลยเพราะทุกวันนี้สิ่งสมมุติของต้นลั่นทมเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรคะลีลาวดีนะคะต้นลีลาวดีจำนวนมากมายในเสถียรธรรมสถานเนี่ยประมาณ 2-300 ต้นเนี่ยนะคะก็ถูกมองอย่างหมายตาว่าโอ้ราคาเธอเยอะแต่เธอเป็นปู่เฒ่าเล่าเรื่องที่เธอไม่ได้อยู่ได้ด้วยราคาแต่เธออยู่ได้อย่างคนที่ไม่ยอมยืนตายทั้งเป็นมนุษย์มันต้องไม่ยอมยืนตายทั้งเป็นต้นไม้มันยังไม่ยอมยืนตายทั้งเป็นเลยเชื่อไหมฮะบางต้นนี่มันใหญ่มากเลยนะให้เอาคอนเทนเนอร์ใหญ่ขนาดไหนก็ต้องตัดกิ่งนะแล้วเอากิ่งมาปักอีกด้วยนะถ้าไปข้างหน้าเนี่ยบางทีมันมีแง่งใหญ่ออกมาเนี่ยก็ต้องเสียสละกิ่งหนึ่งเพื่อให้คือเพื่อต้องสูญเสียอวัยวะเพื่อให้ชีวิตอยู่อะประมาณนั้นเลยค่ะตามคำสอนน่ะแล้วปรากฏว่าไอ้กิ่งที่ถูกตัดนะเอามาค้ำไอ้ต้นที่มันได้รากมาด้วยนะปรากฏว่ามันก็เติบโตกลายเป็นเรื่องเดียวกันมันก็ต่อกันเป็นเรื่องเดียวกันเลยนั้นเราเห็นว่าชีวิตของการต่อสู้กับความยากลำบากเนี่ยมันต้องมีความเป็นมิตรมันต้องมีความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ฉะนั้นปีใหม่เนี้ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณต้องหาเพื่อนร่วมทุกข์ให้เจอที่เขาไม่มาซ้ําเติมแต่เขาอาจจะเข้าใจในความรู้สึกของคุณตอนนั้นเหมือนเสถียรธรรมสถานที่ผ่านมาเนี่ยเราเข้าใจความรู้สึกของตัวเราเองที่เวลาเราทุกข์เราดิ้นรนคนอื่นทุกข์เขาก็ดิ้นรนฉะนั้นเวลาที่คนทุกข์มาในเสถียรธรรมสถานเนี่ยเรามีหน้าที่ของเราคือเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ที่จะช่วยกันฉุดเพราะนั้นเราจะเห็นว่าสวนที่นี่จึงไม่ได้เขียนด้วยขอโทษนะคะสถาปนิกจัดสวนเลยค่ะถ้ามีคนถามว่าใครทำสวนก็ต้องบอกว่าคนอยู่ที่นี่ล่ะค่ะทำสวนใครอยู่ที่นี่ล่ะคะคนนั้นล่ะค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันไม่เคยเขียนในกระดาษเลยค่ะมันเขียนจากการเดินจงกรมค่ะก็ใครอยู่ที่นี่ใครเดินใครอยากเย็นตรงไหนใครอยากขึ้นเนินตรงไหนใครอยากช่วยต้นไม้ตรงไหนเราก็จะเห็นเลยว่าต้นไม้แต่ละต้นที่ถูกตั้งขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ถูกตั้งด้วยแกนต้นที่ว่าต้องตรงเลยสังเกตนะฮะลองไปดูภาพลั่นทมเพราะลั่นทมมันเป็นต้นไม้ที่ไม่ตรงอ่ะมันเป็นต้นไม้ที่ไหลเลื่อยไปตามถ้าตึกตรงไหนขึ้นก็ไหลหนีไปนึกออกไหมคะฉันมีคนถามคุณแม่ว่าเอ้ยเราจะวางลั่นทมกันยังไงคุณแม่บอกเธอก็ดูสิลมพัดไปทางไหนก็วางทางนั้นแหละเนี่ยค่ะคือการจัดสวนที่นี่ลมพัดมันเป่าพึดไปทางไหนก็ต้นไม้มันก็ลู่ไปตามลมนะคะมันก็เลยได้สวนลั่นทมที่มันงามไหมฮะงามมากเลยแล้วเวลาเดินจงกรมไปไงฮะเพลินอยู่กับอะไรฮะสวนซึ่งเขาหลอกไว้นะฮะเขาทำไว้เนี่ยเขาหลอกไว้นะฮะว่าให้เดินอยู่กับกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเฝ้าดูมันสวยก็ต้องรู้ทันสวยสวยก็ต้องไม่เพลินไม่เพลินที่จะบอกว่านี่มันคือสวนมันคือใช่ของฉันไม่เลยนะคะที่นี่ถูกสร้างปริศนาธรรมไว้ในทุกก้าวของการจัดสวนเดี๋ยวไปเดินดูเถอะเขาล่อเรื่องสวยไว้ด้วยนะฮะ
แต่มันไม่ใช่สวยของฉันน่ะมันไม่เผลอเพลินอยู่กับความขอโทษนะความอยากมีอยากเป็นฉันอยากมีอย่างนี้บ้างต้นไม้ต้นนี้เท่าไหร่นะยกไปบ้านฉันได้ไหมมีคนเดินอย่างนี้เหมือนกันนะคะในเสถียรน่ะแต่ขอโทษนะคะคุณไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการเพราะอะไรคะเพราะให้คุณอย่าเผลอเพลินกับสิ่งที่คุณอยากมันจึงเป็นสวนธรรมไงมันจึงเป็นแลนด์สเคปที่มากกว่าความสวยมันเป็นแลนด์สเคปที่เกิดขึ้นอย่างมีความงามแล้วก็งอกงามทางสติปัญญาค่ะเพื่อนๆชมนะครับแล้วก็ฝากทุกคนชมอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวอยากให้ภาพเป็นภาพกว้างๆจะเห็นว่าด้านหลังเราเนี่ยเราลองมองแบบนิ่งๆดูว่าแบบเราเห็นต้นไม้ระดับเนี้ยแล้วเราเป็นยังไงบ้างใครที่เคยมาสัมผัสเสถียรธรรมสถานจะเห็นว่าเข้าประตูมาก็เจอธรรมชาติอุ้มเลยอุ้มใจเราให้รู้สึกว่าโน้มน้าวให้เราใจเราเย็นกว่าจะเป็นแบบนี้ได้เมื่อกี้ผมฟังคุณแม่ผมถอดมาได้คำในทุกการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับต้องมีสัมมาทิฏฐิก่อนเดินทางมาคือคุณแม่ไม่ได้มองว่าต้นไม้อันนี้ชื่อลั่นทมคนไม่เอามันเป็นเรื่องสมมุติหมดเลยครับลั่นทมคนก็เลยไม่เอาย้ายตึกของไปดีแต่คุณแม่มองว่าเฮ้ยมันจะเกิดประโยชน์ถ้ามีต้นไม้คือถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิเรามองได้เนี่ยสามารถเริ่มต้นอะไรก็ได้นะครับมองคุณค่าแท้ไม่ใช่คุณค่าเทียมตามชื่อตามเปลือกตามยุคสมัยที่ยุคนึงเทรนต้องใช้ยี่ห้อนี้ต้องใช้แบรนด์นี้ต้องปลูกอันนี้แต่เรามองคุณค่าแท้จริงๆคือสัมมาทิฏฐิคือมีความคิดเห็นที่ถูกต้องพอเห็นคุณค่าแท้จริงๆก็เริ่มทำแล้วเมื่อกี้ที่คุณแม่พูดชัดเจนคือว่าใครเป็นคนจัดก็คือปรับใช้กับธรรมชาติกับวิถีชีวิตเราต้องเหมาะสมกับเราด้วยเวลาจะเริ่มต้นอะไรมองคุณค่าแท้สองเหมาะสมกับเราด้วยต้องเป็นตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นผมเมื่อกี้ผมไม่รู้ว่าสติปัญญาผมพอเพียงที่จะถอดได้หรือเปล่าคุณแม่ก็คือว่าไม่เป็นไรคุณแม่คือไม่ต้องพูดอะไรให้มันเป็นธรรมะมากนักก็ได้ให้เรารู้สึกได้เลยว่าถ้าเราอยู่ตรงไหนแล้วเราสบายใจเราอยู่ตรงไหนแล้วใจเราเย็นใจเราล่มก็แสดงว่าเรากำลังซึมซับธรรมะนั่นแหละคือเรายังไม่ต้องใช้สมองมาเรียนธรรมะหรอกที่นี่ก็ถูกสร้างไว้เพื่อให้ใช้ใจให้ใช้ใจเลยเดินมาที่นี่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะไอ้พวกคิดเยอะปวดหัวไมเกรนมาลองมานั่งแล้วไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดเลยค่ะนั่งแล้วแบบเอาตัวตนออกไปอ่ะคือจริงๆนะอันนี้ก็พูดเลยว่าคือเวลาเรียนธรรมะเนี่ยเหมือนอาบน้ำอ่ะรู้สึกเย็นไม่เห็นต้องคิดว่าเย็นเลยเนี่ยได้ยินเสียงได้ยินเสียงน้ำไหลเนี่ยเราก็รู้สึกอ่ะเราจะเห็นว่าไอ้เสียงน้ำไหลที่เป็นน้ำตกอะไรที่ออกมาเนี่ยเขาก็คิดจากการที่ให้น้ำมันวนน้ำมันจะไม่เน่าเนาะน้ำเนี่ยมันต้องถ่ายเทอ่ะมันขึ้นที่สูงลงต่ำเนี่ยมันก็แสดงความเป็นจริงของธรรมชาตินะคะน้ำมันจะได้ไม่เน่านั่นเมื่อไรที่มันเห็นกระแสแห่งการไหลเรื่อยเห็นความเปลี่ยนแปลงเนี่ยใจมันจะไม่เน่ามันจะไม่เน่าเพราะว่าอย่าเปลี่ยนนะฉันชอบอย่างนี้ตรงนี้ต้องไม่เปลี่ยนนะมาเสถียรเปลี่ยนทุกวันมาเสถียรเปลี่ยนตลอดเวลาอ้าวหรือว่าไม่จริงใบไม้หลวงใบไม้หล่นไอ้ใบไม้หลวงไปเป็นปุ๋ยออกมาเป็นหยอดไม้ที่จริงถ้ามองจริงๆมันก็คือธรรมะนั่นแหละนั่นการที่มองอย่างมีปัญญาก็คือมองอย่างมีสัมมาทิฏฐิที่บอกว่าเออทุกข์ไม่มีไว้ให้เห็นมีไว้ให้เป็นมันเห็นทุกข์เพื่อพ้นทุกข์เห็นทุกข์เพื่ออะไรเพื่อศึกษาทุกข์เห็นทุกข์เพื่ออะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงเหตุแห่งทุกข์เมื่อเปลี่ยนแปลงเหตุเปลี่ยนผลก็เปลี่ยนเห็นไหมคะวันนี้คุณแม่พูดเร็วเพราะคุณแม่จะดูว่าเขาจะเข้าจิงเกิลรายการตอนไหนนี่กำลังจะดูว่าเดี๋ยวนี้เขามีจิงเกิลรายการด้วยนะคะช่วงที่สองแล้วใช่ไหมครับใช่เข้าสู่ช่วงที่สองหรือยังคะตอนนี้สุดท้ายแล้วอีกคำถามหนึ่งของช่วงแรกที่ผมสงสัยว่ากว่าจะมาจากก้อนดินกลายเป็นป่าเมืองได้ยังไงเสถียรธรรมสถานก็เมื่อกี้ชัดเจนละทีนี้คุณแม่ใช้ธรรมะอะไรที่ตอนที่ยังไม่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะยังไม่มีจิตอาสาเข้ามาช่วยงานเยอะคุณแม่ใช้ธรรมะข้อไหนที่เป็นจุดศูนย์รวมที่จะเหมือนกับโน้มน้าวเหมือนกับให้คนเข้ามาช่วยกันทนุบำรุงเสถียรธรรมสถานคือเวลาที่คุณแม่ครูบาอาจารย์สิ้นเนี่ยลูกศิษย์ทุกคนเสียใจหมดแหละเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ที่ให้คุณแม่ซื้อที่ตรงนี้ท่านมรณภาพก่อนที่คุณแม่จะถมที่ตรงนี้นั้นคุณแม่ก็ยิ่งกตัญญูต่อท่านใหญ่เลยว่าโหท่านรู้อ่ะท่านมียานอย่างรู้ของท่านน่ะเราไม่มีอ่ะปีที่7แห่งการบวชเนี่ยพอซื้อที่เสร็จท่านเรียกลูกศิษย์ที่ขายที่เนี่ยมาบอกให้คุณแม่มีปัญญาได้ยังถ้ามีปัญญาตรงนี้ไม่เป็นทุกข์คือท่านต้องวางแผนว่าถ้า
คุณแม่ไม่มีงานทำตอนที่เป็นนักบวชเนี่ยรับรองได้ว่าผู้หญิงคนนี้ต้องสึกและจะไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับคุณแม่เลยท่านก็วางแผนเลยว่ามีปัญญาหรือยังถ้ามีปัญญาพอซื้อที่ตรงนี้3เดือนท่านก็มรณภาพคุณแม่ก็ใช้ธรรมะที่เรียกว่ากตัญญูนั่นแหละโลกรอดได้ด้วยกตัญญูคุณแม่ก็กตัญญูต่อท่านก็สั่งถมที่เลยพอถมที่แล้วก็ยืนร้อนๆ แรงๆอยู่นั่นแหละแล้วจะยืนร้อนๆ แรงๆไปทำไมในเมื่อใจของเรามันมีร่มเงาแห่งความกตัญญูก็ปลูกต้นไม้ขอโทษนะในวัดที่เราเองอยู่เนี่ยเขาจะทำเมนทหารเข้ามาเอาเมนเราเนี่ยเซ็นสัญญาให้เขาเช่าไป30ปีเนี่ยต้นไม้ที่สร้างเมนคุณแม่ยังยกมาเสถียรเลยถ้าเดินผ่านต้นไทรก็จะเห็นไอ้ต้นไทรที่อยู่ตรงสเตเดียมน่ะคือต้นไม้ในวัดที่คุณแม่อยู่นั่นแหละก็งี้แหละก็ช่วยกันไปท่านช่วยเราช่วยต่อไปสุดท้ายเลยเราก็เห็นว่าเฮ้ยไม่มีการทำงานที่ไม่รอดเลยสักอย่างเดียวถ้าเรากตัญญูถามว่ายากลำบากไหมโอ้ยเรียกว่าโคตรนะภาษาวัยรุ่นน่ะมีน้ำตาไหลบ้างไหมครับตัวดำปี้ฝ้าออกฝ้าขึ้นโอ้ยไอ้ที่หน้าเด้งอย่างเงี้ยนะฝ้าขึ้นมันก็ต้องยอมมันไม่หยาบส่งกระจกเลยอ่ะเพราะว่าฝ้ามันขึ้นแบบหนาเตอะเป็นถนนเลยตีนด้านเลยอ่ะทำงานกันอ่ะแต่ไม่ท้อเลยอ่ะกตัญญูคำเดียวกตัญญูกตัญญูต่อพระธรรมกตัญญูต่อครูบาอาจารย์กตัญญูต่อต้นไม้ยังแต่งเพลงเลยลมหายใจเข้าของฉันคือความรักของต้นไม้เนี่ยคุณแม่สอนเด็กโรงเรียนอนุบาลซึ่งคุณแม่เป็นโรงเรียนอนุบาลวัดสิริพงษ์เนี่ยคุณแม่เป็นนางฟ้าของหลวงพ่อไงช่วยสร้างให้ในขณะที่แบบเราสร้างโรงเรียนเสร็จแล้วก็พาเด็กๆแผ่เมตตาแล้วจะพูดอะไรดีกับเด็กอนุบาลก็บอกอ่ะหายใจเข้าต้นไม้รักเราลูกเด็กมันก็ยืดตัวขึ้นมาหายใจเข้าต้นไม้รักเราหายใจออกเรารักพี่ต้นไม้มันก็เรียกพี่ต้นไม้ตามเราปรากฏว่าลมหายใจเข้าคือความรักของพี่ต้นไม้ลมหายใจออกคือความรักที่เราให้กับพี่ต้นไม้เพลงนี้ก็โด่งดังอยู่ในอัลบั้มชมสวนคือทำอะไรมันก็กลายเป็นเรื่องราวเรื่องเล่าเล่ากุศลฉะนั้นปีนี้เป็นปีที่40ของเสถียรธรรมสถานจริงๆซื้อที่ปี2529ขอโทษนะคะชื่อโฉนดเป็นชื่อของคุณแม่เนี่ยปี2530แล้วมันก็ไม่เป็นของคุณแม่อีกเลยมันก็เป็นของจักรวาลนี้ไปเลยเป็นสมบัติของคนตายจากนั้น30จนถึงเท่าไหร่คะ62ปีนะจำได้เลยว่าโอนโฉนดกันเนี่ย31ตุลาเออ6ปีนี้2562เพราะฉะนั้น32ปีตอนนั้นน่ะปีนี้ในเดือนเมษายนนะฮะพระธุดงค์เข้าเพราะฉะนั้นปีนี้เราจะทำงานเหมือนย้อนเขาเรียกอะไรนะฮะย้อนระลึกไปฉะนั้นเราจะเห็นว่าเดี๋ยวเดือนเมษายนคุณแม่ก็จะนิมนต์พระธุดงค์เข้ามาทำเหมือนเลยนะฮะเขาเรียกอะไรนะฮะเป็นการถอดรหัสเขาเรียกระลึกชาติตามเหตุการณ์ตามเหตุการณ์ก็ปีนี้ก็เป็นปีที่น่าติดตามมากว่าเมื่อ32ปีที่แล้วเราทำอะไรเราจะเห็นพระธุดงค์ที่เราเห็นในจอเนี่ยค่ะที่เข้ามาในซอยวัชรพลซึ่งไม่มีอะไรเลยแต่วันนี้มันเปลี่ยนไปเป็นอย่างไรนะคะเพื่อให้เราเข้าช่วงถามตอบซึ่งเป็นรายการยอดฮิตก็คือทำยังไงดีกับแม่ชีสรรสนีนะคะงั้นเข้าจิงเกิลที่อยากฟังกันไม่ได้ฟังมาก่อนค่ะเชิญครับช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีมีนะครับใครที่มีความทุกข์อยู่ทนไม่ไหวแม้กระทั่งคนที่ปฏิบัติอยู่ตรงนี้สามารถยกมือแล้วถามได้เลยผมจะเอาไมค์ไปจ่อให้เราจะแบบเป็นบรรยากาศที่สบายๆธรรมะพูดคุยกันเกิดขึ้นไหนตรงไหนก็ได้เป็นคำถามที่อย่าอายที่จะบอกว่าดูไม่ดีเลยอ่ะไม่ต้องกังวลนะครับถามได้เพราะว่าคำว่าดูไม่ดีของเรามันอายครูไม่รู้วิชานะครับช่วงนี้ให้ทุกคนนึกเรื่องดูไม่ดีของตัวเองออกมาก่อนก็ได้นะครับฉะนั้นเพื่อนๆใครที่สงสัยใน YouTube ก็สามารถพิมพ์ถามได้สงสัยใน Facebook ผมดูตอนนี้ดูสดๆเลยนะครับสามารถถามได้มีคนดูไหมอ่ะโอ้มีตอนนี้ประมาณ464ครับจะก็เป็นโอกาสนะคะที่เริ่มต้นสวัสดีปีใหม่ลองถามคำถามเข้ามาถ้าเป็นคำถามที่จะมีช่วงเวลาตอบตัวนี้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราใช้ครึ่งชั่วโมงนี้เป็นการคุยกันสองทางนะคะมีคำถามใดก็เขียนส่งเข้ามาได้เลยค่ะเพราะช่วงที่เรา
ตอบคำถามเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราได้เห็นว่าคนดูเราได้ประโยชน์อะไรจากเราแล้วคนที่เห็นเราอยู่ในขณะนี้นะคะสามารถที่จะเห็นการเติบโตทางจิตใจของท่านอย่างไรเพราะตอนนี้เราไม่ได้ใช้เครือข่ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะยอดของเราอาจจะตกลงไปบ้างเพราะตอนนี้ใช้เครื่องมือสื่อสารโดยใช้ Facebook อย่างเดียวก็ขอให้ใครที่สามารถอ่านคำถามได้นะคะเอาไมโครโฟนเข้าไปหรือว่าจะเขียนมาถามโดยพี่บ๊วยซึ่งเป็น DJ พี่บ๊วยต้องเป็นคนอ่านคำถามดีครับผมอ่านอยู่เรื่อยๆนะครับก็การแชร์การเสียสละตนเองนะบางทีมันเราเคยไปฟังอะไรบางอย่างไหมครับที่บางคนถามขึ้นมาแล้วเฮ้ยเนี่ยปัญหากูเลยเนี่ยใช่ฉันเลยเนี่ยเหมือนรู้ใจบางทีมันถ้าเราออกจากสละตัวเองออกมาบางทีมันแก้ปัญหาให้คนอื่นได้อีกนะครับช่วงรอคำถามผมขออนุญาตสรุปว่ากว่าจะมาเป็นเสถียรธรรมสถานทุกวันนี้ได้สั้นๆก็คือเรื่องของความกตัญญูเมื่อกี้ที่คุณแม่พูดกตัญญูเนี่ยก่อนที่มาจากกตัญญูได้คือคุณแม่พอมีความกตัญญูเราจะมองเห็นตัวเองเล็กลงกว่าที่เราจะลึกซึ้งหรือกตัญญูต่ออะไรเนี่ยเราต้องมีจิตใจที่ละเอียดอ่อนจิตใจที่ละเอียดอ่อนได้ก็มาจากการฝึกฝนนั่นแหละครับผมเชื่อว่าคุณแม่มีฝึกฝนพอสมควรเพราะฉะนั้นใครที่อยากเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จอะไรต่างๆเริ่มฝึกฝนตัวเองก่อนแล้วเราจะลึกซึ้งในทางจิตใจเราจะมองโลกละเอียดเราจะไม่ใช่แค่มองเห็นผมก็แค่นี้เห็นคุณแม่แค่นี้หรือมองเห็นเสถียรสวยดีแล้วผ่านเลยแต่คนที่ลึกซึ้งก็จะมองว่าเบื้องหลังเป็นยังไงมาเป็นยังไงเขาจะเข้าใจว่าหุ้ยคนจะมาแบบนี้ต้นไม้ก็จะมาระยะนี้เขาเห็นเลยว่าคือความอดทนใช้หลายปีความอดทนไม่ได้เกิดขึ้นจากการอดทนกับคนอื่นแต่เป็นการอดทนอดกลั้นต่ออำนาจกิเลสในใจของเราเช่นเราก็อยากนอนตื่นสายเราก็ต้องตื่นก่อนคนอื่นเราก็ไม่อยากขอโทษนะฮะนอนดึกแต่เราก็ต้องอยู่รดน้ำต้นไม้มากกว่าคนอื่นเพราะถ้าเราจะต้องนำพาเด็กของเราซึ่งเขาก็ไม่ได้ศรัทธาในอะไรเลยนะคะมานั่งรดน้ำต้นไม้กับพวกเราเนี่ยเขาก็จะรู้สึกเหมือนกับว่ามันก็ทำงานตามแรงงานเงินเดือนที่ได้แต่ทุกวันเนี้ยเราก็ต้องบอกเลยว่าเด็กที่ตามรดน้ำกับพวกเราก็มีธรรมะเนี่ยแหละลดใจเขาแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็กลายเป็นคนที่สามารถที่จะวางแผนการทำงานได้มากกว่าคำสั่งของเราแล้วเราก็เห็นได้เลยว่ามนุษย์มันสามารถพัฒนาได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการศึกษาว่าจบอะไรแต่ว่าคนคนนั้นมีสำนึกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการอดทนอดกลั้นต่ออำนาจของกิเลสเนี่ยจะทำให้พวกเรามีสำนึกมีสำนึกต่อการกตัญญูให้กับพระธรรมได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถของเราเลยค่ะว้าวทำมากกว่าคนอื่นนะครับจะเห็นได้ว่าเยอะมากตอนนี้มีคำถามไหมนะครับผมถามทาง Facebook เพื่อเอาใจก่อนนะครับเริ่มต้นคุณรศิยานะครับถ้าเราอยู่กับคนคิดไม่ดีพูดไม่ดีจะทำอย่างไรดีคะทำตัวอย่างไรดีคะแล้วก็เราก็ต้องคิดดีพูดดีง่ายๆแต่ว่าต้องเอาอคติในใจเราออกนะต้องเอาอคติในใจเราออกหมายความว่ายังไงอย่าเกลียดเขาจำไว้เสมอว่าไม่มีใครควรค่าต่อการเกลียดชังนะปีนี้ปีหมูทำทุกอย่างหมูหมูนะไม่มีใครควรค่าต่อการเกลียดชังพยายามหน่อยค่ะถ้าเรามีความพยายามในเรื่องนี้จริงๆเราก็จะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยมันโล่งโปร่งเบาให้เขาคิดไม่ดีเราก็ไม่ทุกข์เพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าเราคิดยังไงเรารู้ว่าเราทำอะไรเรารู้ว่าเราเป็นอย่างไรนะคะว้าวมีสัมมาทิฏฐิก่อนมองเขาว่าเป็นต้นเอ๊มองเป็นลีลาวดีหรือเขาเป็นร่อนทมถ้ามองเรามองคนที่เขาทำไม่ดีเป็นลีลาวดีเขาจะเห็นลีลาของเขาเออมันก็ตลกดีนะมันจะเจอไม่ได้มองอย่างดูถูกไม่ให้มองอย่างดูถูกผมก็ใจให้มองอย่างคนที่เห็นตามความเป็นจริงเช่นอย่าจับผิดเขาอย่าไปดูถูกเขาเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงอย่างนี้เข้าใจใช่ไหมคะใช่ๆเนี่ยแค่ยักหน้าเนี่ยหรือว่าทำรายการใช่ไหมฮะถ้าจริงก็สาธุเนี่ยก็ได้มันจะได้คุยกันสองทางไงรายการมันจะเปลี่ยนไปจริงใช่ไหมคะสาธุดีจ้ะอ๋อเอาละขอยังชั่วหน่อยไม่งั้นเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยทำไมเราสองคนจะต้องพูดกันเร็วขนาดนี้เราปั้นหุ่นมานะครับปั้นหุ่นมาเพื่อมาเซตมอว่าเราจัดรายการก็จะมีหุ่นมีคนมานั่งดูจริงๆสามารถขยับได้นะครับคือธรรมะคือการปฏิบัติอยู่กับชีวิตปกติพอเข้าสเตียร์ปุ๊บทุกคน
ไม่จะมีร่างสองไม่เอาไม่ต้องมีอวตารเป็นตัวเรานั่นแหละอย่าว่าเขาคุณยายเองยังผิดกล้องเลยไม่รู้ว่าตัวเองต้องพูดกับกล้องไหนแต่เห็นกล้องนี้มันมีไฟก็หันไปทางกล้องนี้แต่จริงๆคนมันอยู่ฝั่งนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันต้องหันมาทางนี้ฉันก็ไม่รู้สึกกลัวเก้อเลยฉันก็หันปึ๊บเลยก็อย่างนี้แหละคนออนสเตจหมายความว่าพยายามชูทให้คนได้ประโยชน์ที่สุดไม่ใช่ชูทให้คนบอกว่าโอ้ฉันดีที่สุดไม่ใช่นะคะครับคำถามของเรามันอาจจะเป็นประโยชน์มากที่สุดของคนอื่นก็ได้เอาค่ะคำถามต่อไปค่ะคุณจุชาดานะครับแม่ชอบคิดสับสนคิดเยอะจนปวดหัววิธีกำจัดคือไม่คิดแต่เดี๋ยวก็วนกลับมาคิดอีกรู้สึกเหนื่อยกับตัวเองจังค่ะคุณแม่อันนี้หมายความว่าคุณสุชาดาใช่ไหมครับผมคุณสุชาดาเป็นคนคิดมากเองใช่ไหมคะไม่ใช่แม่ของคุณสุชาดานะใช่ครับเขาก็บอกแม่ก็เหมือนกับคุณแม่คุณแม่อ๋อโอเคคือจริงๆนะการคิดวกวนเนี่ยเกิดขึ้นได้ถ้าฐานจิตของเราไม่แข็งแรงฐานจิตของเราไม่แข็งแรงแปลว่าอะไรแปลว่าจิตเรากำลังอยู่ในภาวะของความอึมครึมเช่นอึมครึมอยู่ด้วยความเศร้าเศร้าเข้าใจคำว่าเศร้ามั้ยฝนตกเหงาจังเนี่ยแค่อากาศอย่างเงี้ยคุณก็เศร้าแล้วอ่ะคืออากาศอย่างเงี้ยต้องเรียกว่ามรสุมมันอยู่ที่ภาคใต้มันมีผลมาทางเนี้ยมันก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาที่เราอยากได้อย่างหนึ่งแล้วเราก็ทำอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกไม่มีฐานกำลังของความคิดเพราะฉะนั้นเอาความอยากได้ออกไปก่อนแล้วดูฐานของจิตที่กำลังคิดก่อนว่าขณะเนี้ยจิตควรกับการคิดหรือไม่ถ้าจิตของเราเนี่ยหนึ่งลมหายใจมีสติอรักขาจิตเราเห็นจิตของเราเนี่ยอยู่ในอาการของความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่กลัวแล้วสามารถที่จะเห็นจิตของเราเนี่ยมันเผชิญกับความจริงที่ไม่กลัวเนี้ยในขณะต่อไปได้แสดงว่าจิตคุณควรกับการงานอาการอย่างนี้เรียกว่าจิตคุณมีสัมมาสมาธิเห็นไหมฮะสมาธิแบบไม่ต้องหลับตาเลยสมาธิอยู่ในไลฟ์สไตล์เลยเข้าใจไหมเจ้าคะโอ้ดีมากเลยครับต่อไปครับเราจะเข้มงวดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ยอดกดมัน520แล้วนะครับเห็นไหมพอคำถามปุ๊บยอดมาเลยอ่ะคุณสุดารำไพนะครับบอกว่าขอพระทุกวันว่าแค่ถ้าเขาจะตายขอให้เขาได้มีโอกาสตายที่บ้านขอทุกวันคือมายมก3ตัวนะครับขอใครไม่ได้หรอกลูกแต่พระท่านไม่ให้ตอนนี้หมดศรัทธารู้สึกว่าการขอไม่ให้ไม่ใช่ความศรัทธาไม่มีเหลือจะทำยังไงต่อไปดีถ้าอยู่ต่อคงไร้ศาสนาก็บอกแล้วว่าขอไม่ได้หรอกขอใครอ่ะใครเขาจะให้เราได้อ่ะคาดหวังก็ผิดหวังนะครับคุณแม่เปล่าขอผิดเนี่ยอ๋อไม่ขอกับตัวเองอ่ะอ๋ออย่าหมดศรัทธากับตัวเองอย่าหมดศรัทธากับตัวเองถ้าเราบอกว่าเราจะเจอการจากพรากแล้วเราจะขอดีไซน์การจากพรากด้วยตัวเราเองว่าเราจะอยู่กับปัจจุบันขณะยังสมบูรณ์และอิ่มเอมที่สุดแปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องพร้อมกับการจากพรากทุกปัจจุบันขณะเราจึงไม่ประมาทไม่ใช่อยู่กับความเศร้าที่จะจากพรากเช่นขอว่าเขาจะจากเขาจากแน่นอนแต่ทำไมเราไม่บอกตัวเองว่าเราจะมีปัจจุบันขณะมีปัจจุบันขณะที่ทำให้เรารู้สึกได้ถึงการใช้มันอย่างประเสริฐที่สุดการมีปัจจุบันขณะที่ประเสริฐที่สุดต้องทำยังไงคืออย่าประมาทกับทุกกรณีศึกษาที่กำลังเกิดขึ้นกับชีวิตของเราจริงๆแล้วคุณจะไม่เป็นคนที่รู้สึกผิดหวังอีกเลยเพราะคุณเป็นคนที่ให้ตัวคุณเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นค่ะอย่าไปโทษศาสนาอย่าไปโทษใครที่คุณขอแล้วไม่ได้เขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณขออะไรนะคะให้ขอตัวเองขอตัวเองค่ะคำถามจาก YouTube นะครับผมอ่าน3คำถามเลยนะครับคุณแม่ขอวิธีแก้ความน้อยใจหน่อยค่ะคำถามที่2ถ้าเรานับถือ2ศาสนาได้ไหมคะคำถามที่3เวลาทำบุญน้อมจิตอุทิศบุญกุศลให้สามีที่เสียไปสามีได้รับตลอดใช่ไหมคะคุณแม่เวลาที่เราน้อมใจของเราที่จะอุทิศสิ่งที่ดีงามของเราอย่างมีกำลังของจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมันก็ถูกส่งไปด้วยกุศลเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยว่าเขาได้รับหรือไม่เอาเป็นว่าเราบริสุทธิ์ใจในการอุทิศส่วนกุศลเราได้ทำแล้วและสิ่งที่เราได้ทำเนี่ยไม่มีไม่ถึงถ้าใจของเราสุจริตนะคะหลายศาสนาได้หรือไม่คุณแม่ว่าสองศาสนาเขาบอกต้องถือสองก็เอาเป็นว่าเอาหลายศาสนาก่อนละกันนะคะคือทุกคนจะได้ไม่ต้องสงสัยคือถ้าคุณเข้าถึงแก่นคำสอนของศาสนาใดศาสนาหนึ่งและคุณมีมิตรภาพกับทุกศาสนาได้อันนี้ค่ะ
คำสอนท่านอาจารย์พุทธทาสสอนคุณแม่เลยขอให้เราเป็นชาวพุทธที่เข้าถึงคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างรู้ลึกซึ้งเราก็จะมีเพื่อนเป็นคริสต์ได้มุสลิมได้บาไฮฮินดูเต๋าเซนซิกได้หมดนี่เข้าใจใช่ไหมคะเข้าใจเลยครับขอให้เรารู้จักว่าเราต้องมีแก่นอย่างเช่นแก่นในพุทธศาสนาก็สอนว่ามนุษย์พ้นทุกข์ได้เพราะการฝึกฝนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกฝนโดยใช้ธรรมะในพุทธศาสนาของเรานะขัดเกลาความเห็นแก่ตัวของเราเมื่อเราออกจากความเห็นแก่ตัวเราก็จะเข้าใจในวิธีการของคนในศาสนาอื่นเราไม่ต้องไปนับถือศาสนาอื่นแต่เราสามารถที่จะเคารพในความเป็นของศาสนานั้นหรือถ้าคุณเป็นคนศาสนาหนึ่งคุณต้องแต่งงานกับคนศาสนาหนึ่งคุณอาจจะต้องเข้าใจคนสองศาสนานี้และคุณจะต้องอยู่ในวัฒนธรรมของการมีครอบครัวที่มีศาสนาที่แตกต่างจากเราอันนั้นก็เป็นการเรียนรู้ของคุณที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยนะคะว่าเวลาที่เรารู้อะไรลึกๆสักเรื่องหนึ่งอย่าเหยียบแบบไม่รู้ลึกทั้งสองเรื่องนี้เราตายเราต้องรู้ลึกสักเรื่องหนึ่งสมมติคุณแม่รู้ลึกในเรื่องของศาสนาพุทธคุณแม่ก็เข้าใจคริสต์เข้าใจมุสลิมอย่างนี้เป็นต้นนะคะและอีกอันนึงอะไรนะคะก็วิธีการแก้ความน้อยใจได้อย่างไรน้อยใจนี่ก็เป็นอาการของการที่แบบคนไม่ค่อยเห็นคุณค่าในตัวเองสะบัดบ๊อบสะบัดบ๊อบฟึดสะบัดบ็อกซ์ฟึดว่าเหรอจ๊ะอันนั้นเรียกงอนหรือเปล่าก็เหมือนน้อยใจแล้วอันนั้นเป็นแอคหลังจากที่น้อยใจก็สะบัดบล็อกนะคะฮะค่ะก็อย่างนี้ค่ะน้อยใจเนี่ยเป็นสนิมค่ะคุณแม่ก็พูดหลายครั้งว่าดูเหมือนไม่อันตรายแต่อันตรายมากน้อยใจเนี่ยนะครับน้อยใจเนี่ยแหละ oh. จะนำมาซึ่งการทำร้ายตัวเองได้ด้วย oh, จริงเหมือนสนิมมากเหมือนสนิมฮะเหมือนสนิมอยู่ที่ตรงไหนสักที่หนึ่งมันอย่างระฆังเนี่ยมีสนิมถ้าไม่จัดการเอาสนิมออกเนี่ยนะคะพังทั้งระฆังเลยค่ะว้า wow. วเนี่ยเห็นไหมคะพอดีระฆังมีสนิมพอดีเลยทำยังไงหายน้อยใจครับคุณแม่ฮะแล้วคือแสดงว่าความน้อยใจเป็นต้นเหตุของการกัดกร่อนชีวิตเราเลยใช่ค่ะมันเป็นทั้งราคะโทสะโมหะเลยนะว้าวราคะคือมันอยากได้แล้วไม่ได้ก็น้อยใจแล้วทำไมมันไม่ได้ก็โกรธในโทสะแล้วโมหะก็อวยเอาไงดีไม่เอาอีกครบเลยหาราคะโทสะโอ้น้อยใจคำเดียวรวมเลย อยู่ที่อะไรจะโผล่ขึ้นมาก่อนค่ะแก้ยังไงครับเจริญสติค่ะหนึ่งลมหายใจเข้าค่ะเจริญสติค่ะเจริญสติยังไงดีคะหนึ่งใช้ลมหายใจในอานาปานสติเนี่ยหายใจเข้ามีสติรู้น้อยใจก็คือน้อยใจรู้ว่าน้อยใจกำลังปรากฏขึ้นรู้ว่าน้อยใจคลายคืนรู้ว่าน้อยใจกำลังเปลี่ยนแปลงรู้ว่าน้อยใจไม่มีแล้วน้อยใจไม่มีชั้นอย่างเงี้ยค่ะฝึกหายใจอย่างมีสติแล้วยืนดูความน้อยใจอย่างคนที่ไม่หลอกตัวเองเหมือนเป็นคนดูมาดูทีวีเป็นคนดูทีนี้ถ้าเกิดมาไม่ได้ตลอดเวลานี่มันมาเวลาคิดเห็นหน้าคนนี้แล้วก็สึกสะอื้นข้างในมันก็มาเวลาที่เรารู้สึกอ่อนแอฉะนั้นเราเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆคนนั้นยังอยู่เรื่องราวเดิมยังอยู่แต่น้อยใจไม่มีแสดงว่าอะไรคะแปลว่าจิตควรกับการงานมากขึ้นฉะนั้นใช้ลมหายใจแห่งสตินะคะพิจารณาความน้อยใจแล้วจะเห็นว่าความน้อยใจก็แค่มาแล้วไปเกิดระดับฉับพลันได้เมื่อไหร่ชีวิตก็เป็นอิสระจากน้อยใจมันก็จะเป็นอะไรคะก็เป็นคนที่ใจไม่น้อยก็เป็นคนเข้มแข็งก็เดินทางต่อไปค่ะก็คือว่าเราไม่เอาใจไปอยู่กับข้างนอกไม่ส่งจิตออกนอกมาดูเอาจิตเห็นจิตเห็นตัวเราเองมากกว่าความน้อยใจก็จะหายไปเพราะเราจะเริ่มเป็นคนดูแล้วน้อยใจเราจะไม่เป็นคนเล่นแล้วน้อยใจอยู่ตรงไหนก็ยืนอยู่ตรงนั้นล่ะค่ะน้อยใจกับคนไหนก็อยู่กับคนนั้นล่ะค่ะหาข้อดีให้ได้ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวน้อยใจมันก็ไม่มีที่อยู่เองอะค่ะมีคำถามครับมาเลยไปเลยค่ะไมโครโฟนไปนี่เมื่อก่อนเคยเป็นเอาไมโครโฟนไปดีไหมคะเดี๋ยวทุกคนจะได้แชร์ด้วยนะครับขออนุญาตนะครับจากนี้ไปถ้าเราคุยกัน2ทางก็จะเริ่มสนุกขึ้นนะคะดีเลยครับดีมากเลยครับคนอยู่ตรงนี้จริงๆไม่ต้องมาเขียนจดหมายน้อยก็ได้นะครับยกมือแล้วเดี๋ยวผมเดินไมค์เลยพูดได้เลยไมค์เปิดได้เลยพี่บุ้ยนั่งตรงนั้นแหละพี่บุ้ยนั่งตรงนั้นแหละแล้วส่งไมค์นั้นค่ะเอาเลยค่ะกับคุณแม่ค่ะเมื่อก่อนเคยเป็นค่ะเป็นมากๆด้วยทีนี้ก็เป็นอะไรคะเป็นขี้น้อยใจนี่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสุขทุกข์เดี๋ยวก็พออยากได้ให้คนมาดูแลเรามาเทคแคร์พอเราไม่ได้แล้วก็น้อยใจก็เป็นมาหลายปีค่ะน้อยใจนั่นคือตอนแรกแล้วมีอาการหลังจากน้อยใจไหมครับแสดงยังไงวะแอคของเรายังไง
เราก็พยายามอยากให้คนมาสนใจเราก็เรียกร้องความสนใจพอเขาไม่สนใจเราก็น้อยใจเรียกร้องโดยการก็อาจจะทำอะไรแบบเหมือนอยากให้คุณบ๊วยมาสนใจก็จะทำดีกับคุณบ๊วยทำอะไรแล้วออกจากอย่างนั้นได้ยังไงออกจากความน้อยใจได้ยังไงคะก็คือมองว่ามันเป็นทุกข์อะค่ะคุณแม่เราไม่มีความสุขเราไปเรียกร้องให้คนอื่นมาสนใจเราพอเขาไม่สนใจเราก็น้อยใจเราก็เป็นทุกข์ถ้างั้นเรารู้แล้วแหละว่าน้อยใจเพราะว่าเราไม่เคยภาคภูมิใจในชีวิตของเราเลยเราไม่เคยพึ่งตัวเองได้คนที่พึ่งตัวเองได้คนที่ให้ตัวเองได้ก็จะไม่น้อยใจเพราะว่าอะไรคะเพราะมันอิ่มมันสมบูรณ์มันไม่ต้องอาศัยคนอื่นฉะนั้นเวลาที่จะไปให้ถึงที่สุดของความน้อยใจก็คืออย่าทำตัวเองโดดเด่นให้คนอื่นต้องให้อะไรเราแต่ทำให้ตัวเราเนี่ยยอมรับแง่งามในตัวเราให้ได้และเมื่อใดเราเห็นแง่งามในตัวเราได้ความน้อยใจก็จะไม่เกิดเพราะมันเกิดความภาคภูมิใจนะคะอันนี้ก็เป็นการสรุปให้ขณะนี้ 9:50 นเราโอเอไปมากกว่านี้ไม่ได้เพราะเรามีคิวในการเข้าสู่รายการของเราอีกตอนนึงคือช่วงลมหายใจแห่งสติทีนี้ลองดูคำถามทางบ้านก่อนถ้าตอบได้เร็วก็จะตอบเลยอย่างรวดเร็วได้ครับงั้นผมรวบตึงนะครับขอให้คุณแม่ให้ธรรมะนำพาแก่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหน่อยค่ะแล้วก็เราจะเลี้ยงเด็กชายอายุ11ปีได้อย่างไรหรือดูแลเขาอย่างไรในขณะที่เด็กเหมือนไม่เหลือใครทั้งพ่อแม่เพราะพ่อเสียชีวิตหลังพ้นโทษได้1วันแล้วก็ขออีกคำถามครับลูกกับอดีตแฟนมีลูกด้วยกันแล้วแต่แยกกันอยู่เพราะผู้ใหญ่ไม่ชอบตอนนี้กลับมาเจอกันอีกต่อไปจะกลับมาอยู่ด้วยกันอีกลูกจะผิดไหมคะลูกกับอดีตแฟนหมายถึงลูกคือตัวเขาเองครับก็เอาอย่างนี้นะคะจาก3คำถามก็จะเป็นเรื่องของครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงได้ค่ะและให้มั่นใจได้เลยค่ะว่าอย่ากรีดบาดแผลเข้าไปในหัวใจของลูกอย่ารู้สึกสะอึกสะอื้นว่าฉันเป็นแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกตามลำพังไม่หรอกค่ะแม่นั่นแหละค่ะคืออัศวินของลูกเลยและก็กอดเขาอย่างคนที่ไม่ทำลายหัวใจของเขาโดยการที่ดูถูกตัวเองว่าฉันจะเลี้ยงเขาได้ดีหรือไม่เวลาลูกเห็นเรามีความรักอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณกับเขาเนี่ยเขาจะไม่ถูกสปอยหรอกนะคะเขาจะรู้สึกได้เลยว่าแม่กำลังพยายามทำทุกวิถีทางที่จะให้เขามีความสุขงั้นถ้าลูกเห็นแม่ทุกข์ลูกก็จะซึมไปด้วยถ้าลูกเห็นแม่สุขลูกก็จะสุขไปด้วยอันนี้ก็สำหรับแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะส่วนคนที่จะกลับไปมีความรักกับแฟนเดิมถามว่าผิดไหมคะก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยของคุณตอนนั้นมันถูกต้องโดยความสุจริตหรือเปล่าเขาก็ไม่ได้มีคนใหม่คุณก็ไม่ได้มีคนใหม่แล้วคุณสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าก็ไม่ได้เป็นประเด็นปัญหาอะไรไม่ได้ไปแย่งชิงอะไรนะคะและอีกอันนึงที่บอกว่าอะไรนะจำไม่ได้แล้วอ่ะอีกอันนึงคือจะเลี้ยงลูกได้ยังไงเด็กได้ยังไงพ่อแม่ไม่อยู่แล้วใช่อายุ11ปีก็จริงๆแล้วเด็กมีพ่อแม่อยู่ในตัวเองเด็กรู้สึกได้เลยว่าความกตัญญูที่เขามีอยู่ต่อพ่อแม่นั้นจะทำให้เขาเนี่ยรู้จักคิดไม่ใฝ่ตามรู้ที่จะเรียนรู้ที่จะพึ่งตัวเองให้ได้พึ่งใจของตัวเองให้ได้เด็กหลายคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าสู่ความสำเร็จได้จากการสูญเสียเยอะแยะเลยนะคะเราลองกลับมาเรียนรู้กับสิ่งที่เราเคยมีแล้วมันหายไปเคยได้แล้วมันไม่ได้โดยวิธีการทำให้ตัวเองเนี่ยได้พึ่งใจของตัวเองสรุปแล้วทุกเรื่องเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยค่ะเป็นที่พึ่งมีใจเป็นที่พึ่งมีใจของเราเนี่ยทำกรรมในฝ่ายสุจริตกรรมในฝ่ายสุจริตนะคะเรามีกายกรรมในกายสุจริตวจีกรรมคือวาจาสุจริตเพราะมีมโนกรรมที่สุจริตเพราะฉะนั้นมโนกรรมเนี่ยมันสามารถทำให้กายกรรมและวจีกรรมสุจริตถ้าเราทำกรรมทั้ง3สุจริตเนี่ยเราพึ่งกฎแห่งกรรมได้เลยค่ะเราไม่ต้องขอใครลงทุนในกฎแห่งกรรมใช่เราขอตัวเราเองแล้วเราทำตัวเองให้มีกฎแห่งกรรมที่สุจริตถ้ากรรมสุจริตเงาก็สุจริตเพราะฉะนั้นตอบคำถามทุกคำถามด้วยการเป็นนักลงทุนในกฎแห่งกรรมขอให้คุณใช้ปีนี้เนี่ยให้พรตัวเองโดยการเป็นนักลงทุนในกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมให้สุจริตถ้ากรรมทั้ง3สุจริตเราก็จะเห็นเลยว่าความสุจริตที่คุณได้ลงมือทำนั้นมันทำให้คุณไม่ขาดทุนคุณไม่ขาดทุนมันเป็นกำไรใช่ไหมถ้าไม่ขาดทุนก็เรียกว่ามันเป็นกำไรนี่ถ้ามันเป็นกำไรเนี่ยมันก็ทำให้คุณแบ่งปันประสบการณ์สิ่งนี้
ให้คนอื่นได้คุณอย่าหวงยังมีกำไรคนเดียวเมื่อคุณเห็นว่าตัวคุณพ้นทุกข์ได้คุณก็แชร์ออกไปเหมือนกับเมื่อกี้เนี่ยก็มีคนแชร์ว่าเฉยเรียกร้องความสนใจพอมันผ่านไปได้มันก็แชร์ได้มันก็มีประสบการณ์ตรงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเนี่ยแชร์ประสบการณ์ตรงของเราออกไปเนี่ยเราก็กลายเป็นเหมือน mindfulness leader เป็นผู้นำทางสติปัญญาของตัวเองได้มันก็นำพาคนอื่นได้ฉุดช่วยตัวเองได้เมื่อฉุดช่วยตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นโอ้โหอันเนี้ยล่ะค่ะงบดุลดีมากค่ะไม่ขาดทุนทั้งปีเลยงบดุลดีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นตัวเองเป็นได้ถึงขนาดเนี้ยก็ยกมือไหว้ตัวเองยกมือไหว้ตัวเองเนี่ยสำคัญมากนะคะถ้าคุณเห็นตัวเองไม่เลวอีกเลยให้คนอื่นบอกว่าคุณเลวยังไงคุณก็ยกมือไหว้ตัวเองได้ก็ไม่มีใครควรค่าต่อการเกลียดชังนั้นวันนี้เราสองคนเนี่ยก็ทำรายการมาถึงช่วงสุดท้ายในช่วงสุดท้ายเนี่ยก็บอกว่าเวลาประมาณ 9:55 มันเหลืออีก1นาทีนะคะพี่บ๊วยสรุปตัวเองสิวันนี้ผมใช่ไหมครับก็ผมชอบอันหนึ่งว่าสัมมาทิฏฐิครับคือถ้าเราให้เวลาเรามีปัญหาหรือเราเจอกำลังทำอะไรบางอย่างถ้าเราให้เวลากับปัญหาเราค่อยๆมองมันพิจารณาแล้วตัดเรื่องอารมณ์ความรู้สึกออกไปเนี่ยเราจะเจอคำตอบที่แท้จริงก็เรียกว่าจะเจอคุณค่าแท้ของแต่ละทุกๆสิ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราทำแบบนี้เราเจอทุกๆอย่างในวิธีการดำเนินชีวิตมันก็จะพาตัวเราไปในสิ่งที่ดีแน่มันเหมือนกับการลงทุนในกรรมผมวันที่ผมชอบคือสัมมาทิฏฐิคือบางทีเราตัดสินเร็วไปถ้าอยากล่วงไหลใช้เวลาพิจารณาเยอะๆแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมชอบคือว่าพอเราพัฒนาตัวเองอะเราเห็นว่าเสถียรธรรมตอนนี้เริ่มจากคุณแม่ก่อนนะครับเริ่มจากคุณแม่พัฒนาตัวเองมีจิตใจที่ลึกซึ้งก่อนทำเสถียรธรรมอะไรต่างๆจนตอนนี้เริ่มจากตัวเราตอนนี้ทุกคนเนี่ยครับมาร่วมเป็นเจ้าของเสถียรธรรมสถานร่วมกันแม้กระทั่งคนที่ฟังอยู่ด้วยมันเกิดมหัศจรรย์นะผมชอบอันนี้ครับคือหลายคนบอกว่าเสถียรธรรมสถานทำงานด้วยการแชร์แคร์เร็กสเปกก็คือเราแบ่งปันเราเกื้อกูลแล้วเราเคารพซึ่งคุณแม่คิดว่าอันนี้บทบาทของเพื่อนในต่างประเทศบอกเลยนะคะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นผู้นำที่ยุติความรุนแรงในใจคือจริงๆแล้วเราก็ต้องบอกเลยว่าธรรมะสอนให้เราเนี่ยไม่กระทำความรุนแรงในใจของเราเช่นรางวัลที่คุณแม่ไปรับจากเพื่อนนานาชาติเขาเห็นตรงนี้ชัดเจนว่าการยุติความรุนแรงในใจเนี่ยเป็นเรื่องของสัมมาทิฏฐิเป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของการเจริญสติปัญญาเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนจะต้องฝึกฉะนั้นเวลาที่เราฝึกที่จะเป็นคนที่มองตามดูความจริงตามดูตามรู้ตามเห็นทุกอย่างมันเป็นความจริงไม่มีอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะเกิดอะไรคะเราจะเกิดความการแบ่งปันที่มันมีสำนึกนะมันแชร์ไปด้วยมีสำนึกเพราะนั้นเสถียรจึงเป็นบ้านของคนทุกคนมันไม่ยากสำหรับคุณแม่ที่จะแชร์สิ่งที่มีอยู่ออกไปเลยเพราะมันมีสำนึกแล้วเปลี่ยนสำนึกอันนี้เป็นขอบคุณด้วยไม่เอาบุญคุณขอบคุณจะเห็นว่าคุณแม่จะขอบคุณคนทุกคนที่มาใช้เสถียรธรรมสถานตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราบอกว่าคนครึ่งหมื่นเข้ามาในเสถียรธรรมสถานแล้วเราแชร์สิ่งที่เรามีออกไปเนี่ยโอ้เรารู้สึกมันมีความปราโมทย์แห่งจิตในการให้มันแคร์มันดูแลกันและกันมันให้โอกาสมันให้เวลามันให้ความถนัดและประสบการณ์ของเราเนี่ยเพื่อที่จะไปรับใช้คนอื่นนะคะคือมันเกื้อกูลได้นั้นเมื่อมันแบ่งปันมันเกื้อกูลมันเกิดการเคารพมันเกิดความเคารพเราเคารพแม้กระทั่งต้นไม้เราไม่กล้าเอาเท้าของเราไปเหยียบมอสอ่ะเพราะเรารู้ว่ามอสมันก็ให้เราอ่ะแต่คนบางคนที่คุณแม่สังเกตนะเอาอาหารไปกินแล้วยกมือยกเท้าขึ้นมาเหยียบมอสแล้วกินคุณแม่ก็จะเตือนนะว่าถ้าเราอร่อยแล้วเราต้องนึกถึงคนที่อยู่เบื้องหลังความอร่อยของเราด้วยแล้วเขาก็จะไปทำความเข้าใจของเขาเองเราไม่ต้องไปบอกเขาว่าทำไมคุณถึงเหยียบมอสอย่างเงี้ยมาคือมนุษย์ทุกคนมามันได้รับการแชร์แคร์เรสเพคจากที่นี่ว่าเราจะเห็นว่าอากัปกิริยาของคนที่เข้ามาที่เนี่ยจะนุ่มนวลอ่อนโยนและสงบสังเกตไหมพี่บ๊วยครับคือธรรมชาติมันโน้มน้าวเราเองครับใช่มันเหนียวนำเราใช่มันเหนียวนำเราให้เราช้าลงชัดขึ้นปีนี้ก็ขอให้ช้าลงชัดขึ้นแล้วก็มีใจที่จะแบ่งปันและให้คนอื่นได้มากขึ้นเคารพตัวเองจากการให้อย่าเอาบุญคุณว่า
นี่เธอต้องจำไว้นะฉันให้เธอนะคณะแม่ชีของคุณแม่นะคุณแม่จะบอกว่าเธอช่วยคนแล้วเธอขอบคุณเขาแล้วเธอจงภาคภูมิใจในการให้ของเธอที่ไม่ไปเอาบุญคุณกับเขาด้วยนะไม่งั้นการให้ของเธอแสวงหาผลประโยชน์กับเขานะเนี่ยคุณแม่ก็จะขนาบเลยนะคะทำไมเราต้องเป็นแม่ชีสินสิทธิ์เพราะเราต้องยอมรับว่าเมื่อเราเป็นผู้ขอเราต้องขออย่างสุจริตที่สุดต้องขออย่างสุจริตที่สุดวันนี้จะมีคนบวชอีก7คนเราต้องเป็นนักบวชที่เราเป็นผู้ขอที่มีอานิสงส์ให้กับคนให้เราอย่างเป็นต้องเรียกว่ามีอานิสงส์ใหญ่พลานิสงส์ใหญ่สุดถ้าใครให้อะไรคุณแม่แล้วบอกเป็นส่วนตัวคุณแม่จะบอกคุณแม่ไม่มีส่วนตัวสิ่งนี้คุณแม่จะเอาไปทำลิฟต์สิ่งนี้คุณแม่จะเอาไปทำห้องนะคุณแม่ก็จะบอกเขาเลยนะคะแล้วมันก็ออกไปมากกว่ามันก็นึกถึงที่ไรเขาจะรู้สึกเลยว่าเขาให้ได้มากกว่าให้คุณแม่อะอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เรามาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วเราก็จะลองดูว่าเราจะแลนดิ้งในเวลา10นาฬิการายการของเราจะเข้าสู่ช่วงลมหายใจแห่งสติหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะแชร์สิ่งที่เรากำลังทำงานนี้ออกไปพรุ่งนี้เราจะพบกับพี่อ้อมสุนิสานะคะอ้อมสุนิสาก็จะเป็นดีเจในวันที่2ของรายการธรรมะสวัสดีซึ่งก็เป็นฮะก็เป็นอะไรที่เราก็คงจะต้องบอกกับอาสาสมัครของเราทุกคนว่าปีนี้ให้ต่างคนต่างไปคิดว่าตัวเองอยากทำอะไรในฐานะที่เสถียรธรรมสถานครบการก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่4อย่างเป็นทางการนะฮะคือเราทำงานจริงๆเลยเนี่ยปี2530ถมที่นะซื้อที่2529 30ถมที่31เนี่ยเริ่มปลูกต้นไม้พอ32เนี่ยพระธุดงค์เริ่มเข้าอะค่ะเพราะฉะนั้นบัวอยากทำอะไรบอกเลยผมครับโอดีมากเลยครับทำให้เกิดแอคชั่นคือผมจะมาอย่างแรกโปรเจกต์แรกที่ทำจะมาตามแม่ชีนะครับจะมาดูผู้หญิงที่ไปขอคนอื่นเนี่ยเขาทำอะไรบ้างวันๆดูเหมือนขี้เกียจซะเหลือเกินอยากจะมาดูซิว่าขี้เกียจจริงหรือเปล่าจะเป็นนักสืบครับจะทำคลิปด้วยเขาก็จะเริ่มทำสิ่งเหล่านี้นะคะส่งต่อเข้าไปเพราะตอนนี้เราอยากให้ Facebook ของเราเนี่ยเป็นที่นัดหมายพูดคุยนะคะหมายความว่ามีคนที่ติดตามเราที่เป็นออร์แกนิกจริงๆเราไม่เคยบูสอะไรเลยนะคะคนในเสถียรเนี่ยค่ะคนที่ตามเราฟอลโลเนี่ยก็คือคนที่จริงๆแล้วคุณแม่ก็เชื่อว่าจริงๆนะคะเราคิดว่าถ้าปีนี้เราตั้งเป้าไว้1ล้านคนที่เป็นคนจริงกับเรานะเราจะยกธรรมาสมขึ้นเป็นนวัตกรรมแห่งการฉุดช่วยโดยคน1ล้านคนที่อยู่กับเราที่เป็นคนจริงทั้งหมดบวยก็เป็นหนึ่งในคนจริงนั้นแล้วก็จะลองมาตามดูว่าจะทำไงถ้าคุณจะเป็นหนึ่งในคนจริงคุณก็กดไลค์เข้าไปคุณจะได้การติดตามจากพวกเราที่จะส่งข้อมูลนะคะวิธีการนัดหมายนะคะเช่นเดือนนี้เป็นเดือนวันเด็กเราจะทำเรื่องต้วมเตี้ยมกระต่อแตะให้คุณรู้เลยว่าวันเด็กของเราปีนี้เราไม่ใช่มีแต่เด็กเราจะมีต้วมเตี้ยมต้วมเตี้ยมเลี้ยงต่อแตะนะคะเพราะนั้นเมื่อวันใส่บาตรโอ้โหต้วมเตี้ยมอายุ94เราก็จะไปเชิญคุณยาย94 93 90อย่างนี้จริงๆนะคะมาอยู่กับเราเราทำบ่อน้ำไว้ให้คนแก่ของเราที่จะลงได้แบบนั่งรถแล้วลงไปได้อย่างเงี้ยมีไฮดรอลิกลงไปในน้ำแล้วทำซิงเกิลโบเราพยายามคิดทุกเรื่องที่จะทำให้คนแก่ไม่ถูกทิ้งอยู่บ้านคนเดียวนะคะแล้ววันนี้คณะทำงานของเราก็ไปเรียนรู้ที่วัดโพที่เชตวันเรื่องอะไรรู้ไหมคะเรื่องฤาษีดัดตนในน้ำซึ่งฤาษีดัดตนในน้ำจะเป็นบ่อชั้นบนเนี่ยค่ะคือเราจะใช้น้ำเนี่ยเป็นที่การเยียวยาเพราะเราจะเห็นว่าขณะนี้อาสาสมัครของเราเนี่ยมาเสนอโปรเจกต์ของตัวเองอย่างอยากรู้ว่าผู้หญิงขี้เกียจเขาทำอะไรนะฮะพี่บวยก็จะมาต้นเดือนนี้เลยใช่ไหมครับเพราะอยากเห็นเลยนะคะเห็นเมื่อวานก็มานี่ใช่เมื่อวานมาครับมาเริ่มจริงๆแล้วเมื่อวานนี้ผมปีนี้ผมตั้งใจไว้ว่าจะเผชิญหน้ากับความจริงของตัวเองครับแล้วผมก็คิดว่าตัวเองยังไม่แข็งแรงยังเป็นเหมือนฝึกปฏิบัติเพื่อหาบาลานซ์ของใจเพราะฉะนั้นผมก็เลยใช้พลังงานดีผมมั่นใจว่าที่นี่มีพลังงานดีเพราะไม่ต้องอะไรมากเข้ามาแล้วเราเย็นใจเราก็อยากมานั่งสมาธิไม่ต้องบอกให้คุณแม่อยู่ในศาลาผมก็ก็กราบโดยที่คุณแม่เห็นหรือไม่เห็นก็ไม่เป็นไรผมก็เห็นหน่อยๆเห็นหน่อยๆผมก็มานั่นนะครับอย่างที่บอกว่าเรามาอาศัยพลังงานดีให้ทำให้เราเห็นความจริงของตัวเองเผชิญหน้ามันไม่หนีผมว่าเวลาเราไม่หนีเนี่ยเราจะหลุดจากวงจรอุบาทในความทุกข์ของเราค่ะ
าอย่างนั้นเราก็จะเข้าสู่ช่วงแห่งการปลดล็อกตัวเราที่ออกจากวงจรอุบาทเข้าสู่วงจรของสมาธิในช่วงลมหายใจแห่งสติกันนะคะช่วงลมหายใจแห่งสติเรานั่งอยู่กลางสวนเราลองตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงเพื่อให้ร่างกายของเราไม่กดทับอวัยวะภายในของเราจะได้รับถึงโอกาสที่มีลมหายใจเข้าอย่างลึกและนุ่มนวลถนอมรักไว้ในตัวเราอย่างอ่อนโยนธรรมชาติรักเราหายใจออกคืนคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมความกรุณาออกไปสู่สรรพชีวิตอื่นๆหายใจเข้ารู้อ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดเพราะเราเห็นกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะการเป็นหนึ่งของปัจจุบันขณะที่มีลมหายใจเชื่อมกายกับใจให้ทรงพลังจิตจะบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรแก่การงานจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นจะมีกำลังของสัมมาสมาธิอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้มีสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นแค่ยืนดูรู้รับปล่อยอย่างอ่อนโยนเคารพชีวิตต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตไม่มีอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าสภาวะธรรมนั้นจะเรียกว่าชอบซึ่งเป็นราคะชังที่เป็นโทสะและไม่แน่ใจลังเลสงสัยเป็นโมหะชอบชังเฉยปรากฏขึ้นเมื่อไหร่ให้มีสติรู้ทันไหวใจตื่นเห็นสภาวะธรรมนั้นเปลี่ยนแปลงอย่างอ่อนโยนจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นมีกำลังแห่งความสุจริตต่อไปอีกเมื่อมโนกรรมสุจริตกายกรรมก็ผ่องใสและวจีกรรมก็ศักดิ์สิทธิ์ทุนของชีวิตคือจิตที่ไม่ขุ่นมัวจะนำพาให้คุณได้นักเป็นนักลงทุนในกฎแห่งกรรมเช่นนี้อ่อนโยนรู้เมื่อรู้ชัดไม่หลงไปตามอารมณ์เราจะมีจิตที่ควรแก่การเจริญเมตตาคือมีความรักที่จะมอบให้กับตัวเองอาหังแปลว่าข้าพเจ้าสุขิโตโหมิแปลว่าข้าพเจ้าจะเป็นผู้ที่มีความสุขเพราะการดำรงอยู่ยังไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงคะแนงร้ายไม่ให้ร้ายป้ายสีและไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกกรงคุณแม่จะเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายได้เจริญเมตตาภาวนาขอให้ทุกท่านพนมมือขึ้นเพื่อเคารพตัวเองและกรุณาว่าตามอะหังสุขิโตโหมีอาหังนิพุโขโหมีอาหังอเวโรโหมีอาหังอภิยาปโชโหมีอาหังอนีโคโหมีอาหังสุขีอัตตานังปะริหารามีต่อไปจะนำท่านแผ่เมตตาไปยังมารดาบิดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์และญาติมิตรทั้งหลาย
ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจที่จะกตัญญูรู้คุณกรุณาว่าตามมะมะมาตาปิตูอาจาริยาญาติมิตาอเวราโหตุอัพยาปชาโหตุอนีคาโหตุสุขีอัตตานังปะริหะรันตุต่อไปจะนำท่านแผ่เมตตาให้เป็นอัปปมัญญาคือให้อย่างไม่เลือกปฏิบัติมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีแม้แต่สัตว์นรกในอเวจีก็ดีสุขทุกข์อยู่ก็ดีมีตัวตนหรือไม่ก็ดีด้วยจิตที่คิดจะให้ที่เบาเพราะเกรียงเกราจากกิเลสการให้จึงกว้างขวางไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอให้ทุกท่านตั้งใจว่าตามสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคคราสัพเพอัตภาวะปริยาปนาสัพพาอิทธิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอัพยาปชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุธรรมะสวัสดีไลฟ์